ีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อคุณครูรัตนาพืชเสงี่ยมนะคะเป็นคุณครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเมื่อวานนะคะนักเรียนก็คงจะได้ศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ไปแล้วส่วนประวัติศาสตร์เนี่ยคุณครูก็ได้แจกใบความรู้แล้วก็ใบกิจกรรมไปแล้วนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของคำบอกเวลาทำไมเราต้องมีคำบอกเวลาคะลูกคำบอกเวลาเนี่ยเป็นการแบ่งช่วงของเวลาออกเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตเราแบ่งช่วงเวลาเพื่อที่เมื่อเวลานักเรียนเนี่ยจะเล่าให้ผู้อื่นฟังนะคะการที่เราบอกช่วงเวลาเนี่ยจะสามารถทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าช่วงเวลานั้นเกิดเหตุการณ์ในช่วงเวลาใดบ้างนะคะแล้วก็แต่ละเรื่องเนี้ยเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างมาดูคำแรกกันเลยนะคะอดีตก็คือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วจะมีคำบอกช่วงเวลาเช่นเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนเดือนก่อนเมื่อนักเรียนเล่าให้ใครฟังว่าเช่นนะคะเมื่อวานคุณยายไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ก็จะทำให้ทราบว่าเรื่องนี้ได้ผ่านไปแล้วนะคะต่อไปปัจจุบันเป็นเรื่องราวที่กำลังเป็นอยู่เช่นในขณะนี้นะคะคุณครูรัตนากำลังสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้คำบอกช่วงเวลาเช่นตอนนี้ขณะนี้เดือนนี้ปีนี้นักเรียนกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะต่อไปอนาคตค่ะอนาคตเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะหรือว่ายังมาไม่ถึงคำที่บอกช่วงเวลาของอนาคตเช่นพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าหรือว่าช่วงหน้านะคะคุณครูอยากให้นักเรียนไปทบทวนนะคะคำบอกช่วงเวลาตามใบกิจกรรมที่คุณครูได้ให้ไปแล้วนะคะเมื่อทบทวนเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะมีใบกิจกรรมให้นักเรียนได้ลองทดสอบความรู้นะคะคุณครูมีคำมาให้นักเรียนทั้งหมด24คำก็ให้นักเรียนเนี่ยเลือกแต่ละคำไปเติมในตารางให้ถูกต้องตามช่วงเวลาดังกล่าวนะคะเช่นคำแรกคุณครูให้คำว่าวันนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำบอกช่วงเวลาไหนคะถูกต้องค่ะเป็นช่วงเวลาในปัจจุบันเพราะฉะนั้นนักเรียนก็นำคำว่าวันนี้ไปเติมในตารางของช่วงเวลาในปัจจุบันได้เลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็มีเพียงแค่นี้ไว้เรามาเจอกันนะคะทีเด็ดสวัสดีค่ะ